สวัสดีครับกลับพบกับคลิปสอนซีนีม่าฟอร์ดีนะครับของนิโคมสตูดิโอนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับระยะชั้นลึกชั้นตื้นนะครับหรือเรียนรู้การใช้งาน depth of field นะครับโดยการใช้งานนี้จะเป็นการใช้งานระหว่างตัวกล้อง viewpoint นะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่าเรนเดอร์นะครับโอเคอันดับแรกนะครับมีก่อนนะครับตอนนี้ผมจะมีเหมือนตัวเหรียญอย่างนี้นะครับอยู่3แถวนะครับเรียงตามแนวนอนนะทีนี้วิธีการเริ่มนะครับเราก็จะมาตั้งกล้องนะครับขึ้นมา1ตัวนะครับจากนั้นนะผมก็ใช้มุมมองของกล้องนะครับพอเสร็จแล้วจะขยับนิดนึงนะครับพอเราได้มุมมองที่ใกล้เคียงที่เราอยากได้นะครับเสร็จแล้วนะไปที่ออปชันนะครับไปที่ depth of field นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการตั้งค่า depth of field นะครับในตัว viewpoint อย่างนี้นะครับหรือนะครับเราจะไปที่ชิป v นะครับนะครับอาจจะมาที่ตัว viewport นะครับแล้วก็เราเลื่อนดูนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะก็จะเป็นตัวการตั้งค่า depth of field นะครับเพื่อโชว์ depth of field ให้มาใช้บริเวณหน้าจอ viewport นะครับใน perspective นะครับจากนั้นนะวิธีการต่อไปเราก็จะมาตั้งค่าที่ตัวกล้องนะครับเราไปที่ physical นะครับจะเห็นว่าในตัว physical นะจะมีคำสั่งตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า f-stop นะครับ f-stop ตัวนี้นะครับถ้าใครเรียนศึกษาเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็จะเข้าใจมันจะเป็นตัวปรับรูรับแสงนะครับคือคอนเซปต์ก็คือยิ่งค่าน้อยนะครับหรือรูรับแสงกว้างนะครับระยะก็จะเกิดระยะชัตเตอร์มากขึ้นนะครับถ้ารูรับแสงแคบนะครับจะมีการเรียกว่าการใช้งานระยะชัดลึกนะครับตอนนี้นะเป็น f อยู่ที่8นะครับจะปรับนะครับเราปรับได้2ทางนะครับก็คือ1เราใส่เลขได้เลยนะครับ 1.8 สมมุตินะครับหรือเราจะมาที่ตัวนี้ก็ได้นะหรือถ้าเราอยากต้องการต่ำกว่า 1.9 ก็ได้อย่างนี้นะครับก็ได้นะครับเราสามารถคัสตอมได้นะครับจากนั้นนะพอเราปุ๊บดูเลยนะครับมาดูที่ตัวกล้องนะครับพอเรากลับ f นะแล้วมาดูที่ตัวออบเจกต์นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวนี้นะโฟกัสเดเรคชั่นนะครับก็คือเราจะมาตั้งจุดโฟกัสนะครับว่าเราจุดตรงไหนนะครับโดยมาที่ลูกศรตรงนี้นะครับปึ๊บคลิกนะครับเสร็จแล้วเราจิ้มไปที่จุดที่เราต้องการโฟกัสนะครับจะเห็นว่ามันจะเกิด depth of field นะครับในมุมมองนะครับข้างหลังจะเบลอเห็นไหมครับโอเคอาจจะยังไม่ชัดนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มF ดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะมีระยะเป็น depth of field นะครับบริเวณนี้ก็จะเบลอนะครับหายไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชัดนะครับหรือเราจะปรับนะครับเราลองปรับดูนะครับนี่นะครับระยะก็จะเห็นความชัดความเบลออย่างนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ดูระยะนะเราสามารถตั้งค่านะครับระยะตัวชัดลึกนะครับหรือชัตเตอร์นะครับระยะสามารถตั้งค่าได้เลยว่าเราอยากให้บริเวณหน้าชัดนะหรือที่เขาบอกหน้าชัดหลังเบลออย่างนี้นะครับนี่ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเราลองเรนเดอร์ดูนะครับไปจอหนึ่งจะเห็นว่าอ้าวมันไม่เป็นอย่างที่เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเนี่ยนะครับเป็นว่ากลายเป็นชัดทั้งภาพนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าจะตั้งค่ายังไงนะครับเราก็ไปที่ตัว setting นะครับจากนั้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงเมาส์ผมไม่ค่อยดีต้องไปถอยเมาส์ใหม่ละไปที่ standard ตรงนี้นะครับเซตค่า render ให้เป็น physical นะครับจากนั้นนะครับติ๊กที่ depth of field นะครับคือการใช้งาน depth of field นะครับจากนั้นเราก็ไปนะครับแล้วลอง render ใหม่นะครับนี่นะครับก็เห็นว่ามันจะเป็นการระยะเริ่มนะครับจะเหมือนกับที่เราตั้งค่าไว้นะครับมาผมไม่ค่อยดีนะนี่เห็นไหมครับสมมติเราเปลี่ยนจุดนะครับเราเปลี่ยนจุดระยะนะครับให้เป็นตัวนี้นะชัดนะครับเวลาเรนเดอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกับที่เราตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับนี่เป็นการรีวิวเลยแต่โอเคอาจจะมีการพอมันเรนเดอร์ฟิสิกส์เข้ามาจะเรียกว่านี่กว่าใช้ระยะเปิดเหมือนรูมาชัตเตอร์มากกว่านะครับโอเคนะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ
็เป็นการตั้งค่าใช้งาน depth of field นะครับในการตั้งค่ากล้องนะครับแล้วก็ preview นะครับแล้วก็ render นะครับคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Cinema 4D นะครับแล้วก็หากใครยังไม่ Subscribe นะครับแนะนำให้กด Subscribe นะครับตัวนี้จะมีปุ่มนะให้ซับนะและซ้ายก็สั่นกระดิ่งนะครับเวลาที่ทางผมนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับมีคำติชมมีสงสัยติชมไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถติชมเราได้นะหรือว่ามีคอมเมนต์หรืออยากให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ